ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาผู้ชมลงใต้ไปบ้างครับเมื่อมีรถเจอประสบอุบัติเหตุตรงจุดข้ามทางรถไฟรถไฟชนเข้าอย่างจังนะครับซึ่งคนที่ขับรถมาเนี่ยเป็นเซียนพระโชคดีมากเซียนพระรายนี้เจ็บก็คือแค่คอหายปลาร้าหักเท่านั้นเองตรงบริเวณคอไม่ได้ถึงแก่ชีวิตแต่สภาพรถเนี่ยโดนชนแรงเลยครับเหตุเกิดนะครับในพื้นที่ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเป็นจุดข้ามจุดตัดข้ามทางรถนะครับบ้านหนองหมุกที่เกิดเหตุเป็นรถเก๋งเนี่ยทะเบียน5925กระบี่ครับถูกรถไฟขบวนหมายเลข84กรุงเทพจากตรังเนี่ยชนพังยับเสียหายเกือบทั้งคันสภาพก็จอดนิ่งอยู่ริมทางนี่แหละซึ่งตรงนี้เป็นจุดทางตัดข้ามทางส่วนผู้บาดเจ็บนะครับเป็นชายชื่อนายกมลศรีคงอายุ36เป็นชาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังครับเบื้องต้นพบว่าไหปลาร้าหักหลังเกิดเหตุหน่วยกู้ชีพอบต.ก็เร่งเข้าช่วยเหลือไปแล้วสอบถามนะครับเพื่อนของผู้เจ็บชื่อว่านายพลกฤษเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยก็เดินทางแล้วก็มาเก็บสัมภาระมาเก็บทรัพย์สินเนี่ยที่อยู่ในรถทั้งหมดแล้วก็บอกว่าตัวเขากับผู้บาดเจ็บอ่ะคือเป็นเพื่อนกันคืออยู่ในวงการเดียวกันเป็นเซียนพระเห็นไหมพระห้อยเต็มคอเลยมีอาชีพคือปล่อยเช่าพระเครื่องก่อนเกิดเหตุสิ่งที่เขารู้ก็คือผู้เจ็บขับรถไปส่งเพื่อนเพื่อนคนนี้เป็นตำรวจครับเป็นตำรวจที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์พอไปส่งเพื่อนเรียบร้อยขากลับบอกว่าเดี๋ยวจะขอแวะที่วัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองชุมพรใช้ถนนสายช่อง9บ่อนไก่เก่านี่แหละระหว่างทางข้ามทางรถไฟแล้วก็ถูกรถไฟชนเขาก็บอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงมองไม่เห็นหรือว่าเกิดอะไรกันแน่คือทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวรออาการดีขึ้นก่อนแล้วถึงจะสามารถสอบปากคำหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปได้ครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ